ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นคือ HP Pavilion 15รหัส EG0034TX นะครับตัวนี้มีสเปคที่น่าสนใจมากเลยนะครับและที่สำคัญมากับชิป Intel เจนใหม่อย่าง Intel Core i5 Gen 11ครับพูดถึง Intel Core Gen 11 Gen ล่าสุดซะหน่อยนะครับมีความน่าสนใจจุดเด่นมันก็คือถูกออกแบบมาครับเพื่อใช้งานกับแล็ปท็อปที่มีความเบาแล้วก็บางโดยเฉพาะเลยนะครับโดยยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานอีกจุดเด่นคือ Intel Core Gen 11ใช้พลังงานน้อยนะครับทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นจนบางทีเนี่ยไม่ต้องพกสายชาร์จติดตัวไปเลยด้วยซ้ำนะครับและอย่างก็คือการเชื่อมต่อที่รวดเร็วผ่าน Wi-Fi 6แล้วก็ Thunderbolt 4นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยแล็ปท็อปเบาบางนี่ปกติทำงานได้แค่งานเอกสารท่องเน็ตหรือเปล่ากำลังเข้าใจผิดเลยนะครับเมื่อก่อนอาจจะใช่นะครับแต่ด้วย Intel Core Gen 11คือมันเบาบางลงก็จริงแต่ประสิทธิภาพการทำงานนี่เทียบเท่าหรือดีกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในปัจจุบันหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหลายรุ่นซะอีกครับคือบอกเลยว่าแรงขนาดที่ใช้งานตัดต่อได้หรือแม้แต่เล่นเกมภาพระดับ Triple A ก็สบายครับยังทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ยอดนิยมต่างๆได้อย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำครับว่าถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปที่มีน้ำหนักเบาพกพาง่ายแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแถมทำงานได้หมดเลยไม่ว่าจะตัดต่อเล่นเกมอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ใหม่แบบนี้ของ Intel Core Gen 11ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในผลผลิตจาก Intel Core Gen 11นะครับทำให้ HP Pavilion 15รุ่นนี้เบาบางสวยงามขนาดนี้นะครับแถมพกพาง่ายด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 1.75 กิโลกรัมนะครับถือว่าโอเคเลยตัวเครื่องสีบลูฮะสีน้ำเงินโทนที่เขาใช้บอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับวัสดุตัวเครื่องก็สวยดูดีมีคำว่า Pavilion เท่ๆอยู่ทางแกนพับของจอกับเครื่องนะฮะหน้าจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้ว IPS LCD ความละเอียด Full HD อัตราส่วน 16:9 นะครับแต่ว่าไม่สามารถทัชสกรีนได้อันนี้ต้องแจ้งไว้แต่มีความใหญ่และก็คมชัดนะครับใช้งานได้เต็มตาเลยทั้งทำงานเล่นเกมดูหนังนะครับมุมมองภาพเนี่ยอยู่ที่178องศานะครับหน้าจอเป็นแบบ60เฮิรตซ์มีความสว่างที่250นิตส์ครับและที่สำคัญเพิ่มอรรถรสด้วยลำโพงจาก B&O เสียงดีๆกันไปด้านบนจอเนี่ยก็มีกล้องความละเอียด 720p มาให้ด้วยใช้สำหรับวิดีโอคอลต่างๆนะครับตัวคีย์บอร์ดเองก็มีขนาดกำลังดีใช้งานง่ายครับแถมมีฝั่งนำแพดมาให้อีกต่างหากด้วยแล้วก็มีไฟที่คีย์บอร์ดด้วยนะครับส่วนแท็กแพดเองก็ให้มาใหญ่สะใจครับใช้งานได้สบายๆแถมรุ่นนี้มีที่สแกนนิ้วใช้ในการปลดล็อกเครื่องมาให้เราอีกด้วยนะครับต่อกันที่ตัวพอร์ตของรุ่นนี้ดีกว่าครับทางด้านซ้ายมีช่อง HDMI นะครับช่อง USB-A Super Speed ครับแล้วก็ช่อง USB-C Super Speed ครับซึ่งช่องนี้รองรับการชาร์จแบตโน้ตบุ๊กได้ด้วยมีช่องเสียบ SD card นะครับมีที่เสียบหูฟังไปกันทางด้านขวามีช่องเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จครับมีช่อง USB-A Super Speed ช่องที่2แล้วก็ Kensington Lock ครับสเปคของ HP Pavilion 15นะครับใช้ CPU Gen 11 Intel Core i5 1135G7 นะครับมากับแรม 8GB DDR4 ครับความจุ SSD 512GB นะครับในส่วนของกราฟิกจะมีทั้ง iGPU Intel Iris Xe และกราฟิกแยกอย่าง Nvidia GeForce MX450 ครับวัด Geekbench ดูนะครับ Single Core ได้ที่998นะครับ Multi Core ได้2627ครับการใช้งานทั่วไปก็สมูทแบบหายห่วงนะครับแต่ในส่วนของการใช้งานหนักอย่างการเล่นเกมเองก็สามารถทำได้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับด้วยความสามารถของ iGPU อย่าง Intel Iris Xe ครับทำให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้สามารถทำงานด้านการเรนเดอร์ได้ดีรวดเร็วแล้วก็ยังสามารถดูไฟล์ภาพยนตร์แบบ 8K ได้อย่างสบายๆนะครับด้วยโคเดก AV1 ระดับฮาร์ดแวร์ซึ่งมีอยู่ใน Intel Iris Xe ครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็3เซลล์41วัตต์อาวเวอร์นะครับใช้งานได้ยาวนานครับพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จ65วัตต์แล็ปท็อปมาความสามารถตัวนี้ก็มากับ Intel Core Gen 11รุ่นใหม่นะครับย้ำกันสักหน่อยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยบางพกพาง่ายใช้งานได้ยาวนานนะครับแถมมีประสิทธิภาพในการทำงานขนาดนี้จอใหญ่คมชัดลำโพงคู่ B&O ตัวนี้ครับจัดไป HP Pavilion 15ครับ EG0034TX ครับเป็นตัวใหม่เลยมากับราคา 25,900 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยทีเดียวทำได้ขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าจะไปอยู่ในช้อยของคนที่กำลังจะซื้อแล็ปท็อปตัวใหม่ที่อยู่ในงบไม่เกิน 30,000 บาทนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะซื้อแล็ปท็อปตัวใหม่ในปี2021นี้อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ Intel Gen 11อันใหม่นี้ด้วยครับ
ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับ HP Pavilion 15 2021ปีนี้ตัวใหม่ล่าสุดกับ Intel Core Gen 11นะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ